วันนี้มาสายหวานนิดนึงเรามาทำขนมหวานกันนะคะก็คือแกงบวชฟักทองชาเลนจ์ของเราเริ่มเลยนะคะ5 4 3 2 1ไปเลยค่ะเปิดไฟร้อนเลยแรงสุดเลยอย่างแรกเลยเราก็จะใส่กะทิอร่อยดีที่มีโลโก้เจด้วยก็เจได้ค่ะโอ้ใช้หมดกล่องเลยจ้าฝาไว้สักครู่นะคะแล้วต่อไปเราจะมาเตรียมฟักทองกันหม้อเดียวเล็กๆชิ้นเดียวก็พอที่เขาหั่นกันส่วนมากจะเป็นทรงยาวๆนะคะที่หั่นชิ้นเล็กๆเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เขามีความสุกเร็วด้วยนะคะดูกะทิเดือดแล้วค่ะเลยเอาครึ่งดีกว่าเมื่อกี้ใหญ่ไปเร็วไหมคะหม้อมีความร้อนเร็วมากจะหั่นทอยไม่ถึงไปสักพักหนึ่งเนาะห่างไปเท่าไหร่ละ4นาทีเองอะมันแข็งไปเลยเออแล้วมันไม่ปรุงน้ำตาลอะค่ะเพราะใส่น้ำตาลมาไหนอะเฮ้ยเราเปลี่ยนแผนมาใส่น้ำตาลปี๊บกันดีกว่าค่ะทำไงได้อะคะมันก็ไม่ค่อยเป็นนักครัวเท่าไหร่อะค่ะค่ะเราจะมาใส่น้ำตาลกระโดดกันดีกว่าเพราะว่าด้านจะละลายง่ายกว่าน้ำตาลทรายนะคะ okay. เตรียมเกลือไปตัดรสนะคะรู้สึกว่ามันข้นไปอ่ะใส่มาไม่มีหาย8นาทีแล้วจ้าบางทีถ้ามันเป็นความร้อนจุดเดียวต้องหมั่นคนด้วยนะคะไม่งั้นจะไหม้ที่ก้นเหมือนกันค่ะปิดไปต่อไม่รอแล้วนะมีความเดือดของไอ้ลิ้นปั่นความร้อนลงนะคะนิ่มแล้วค่ะเราก็เติมน้ำตาลก้านหมูรักเลน่ารักเลมาก oh no นอกจากจะอยากกินเจไม่พอเวลาก็ไม่มีแถมฝีมือก็ยังไม่มีนะคะ ลองมาชิมกันนะว่าแต่น้ำตาลสะโดดไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเชฟป้อมว่าต้องใช้ช้อนชิมอีกนะคะหวานแล้วหวานนัวนัวมันมันเฮ้ยทีนี้หวานยังไงอ่ะใส่เกลือตัดนิดนึงนะคะนี่นิดนึงแล้วหรอนี่นิดนึงแล้วหรอสำเร็จแล้วค่ะปิดเตาแล้วนะคะเรามาดูเวลากันดีกว่าว่าใช้เท่าไหร่ใช้13นาทีก็แกงบวชฟักทองว้าวจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะแต่เพราะฟักทองมันน่าจะมันมากเหนียวมากนะคะนี่ค่ะ